สามีนั่งลุ้นเฝ้าบุ๋มคลอดยังไม่คิดชื่อน้องพี่อันดาน่ารักเป็นเพื่อนแม่สิ่งเคยพูด9ปีเป็นจริงแล้วสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนได้เป็นจริงแล้วสามีนั่งลุ้นเฝ้าบุ๋มปนัดดาจะคลอดแล้วยังไม่ยอมคิดชื่อเลยพี่อันดาน่ารักนอนเป็นเพื่อนแม่เอาลูกโป่งน้องปันด้วยคลอดวันนี้วันที่22พฤศจิกายน65บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพน่ารักของพี่อันดาลูกสาวก่อนคุณแม่จะคลอดน้องที่โรงพยาบาลปิยเวชลูกสาวก็น่ารักมานอนเป็นเพื่อนแม่ที่โรงพยาบาลด้วยโดยเผยโมเมนต์ลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่ามีเด็กเอาลูกโป่งน้องไปโรงเรียนด้วยเมื่อคืนมานอนเป็นเพื่อนแม่น่ารักที่สุดทั้งนี้มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งหัวใจรัวและคอมเมนต์ชมน้องอันดาอาทิอันดาอยากเล่นกับน้องแน่นอนน่ารักอันดาจะเป็นพี่ที่ดีที่สุดให้น้องเลยค่ะคุณบุ๋มเลี้ยงลูกมาดีมากมากค่ะมีคนช่วยเลี้ยงน้องและแม่เป็นต้นโดยก่อนคลอดแม่บุ๋มยังโพสต์สตอรี่ไอจีขณะกอดสามีซึ่งเพิ่งผ่าตัดแขนมานั่งลุ้นนั่งเฝ้าภรรยาเตรียมคลอดพร้อมข้อความว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะคลอดแล้วคุณพ่อยังไม่ยอมคิดชื่อน้องเลยอย่างไรก็ตามบุ๋มยังโพสต์ภาพที่เพื่อนสนิทส่งมาครั้งเจ้าตัวได้ไปเยี่ยมเพื่อนคลอดลูกพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเพื่อนสนิทส่งมาให้ดูว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนได้เป็นจริงแล้วทั้งนี้ดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพร้อมแถลงหลังคลอดลูกชายในวันพุธวันที่23พฤศจิกายนนี้เวลา14นาฬิกาที่ห้องแถลงข่าวโรงพยาบาลปิยเวชบิ๊กตู่รับทราบคาร์บอมแฟลชตำรวจสั่งผู้บัญชาการตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุเสริมความปลอดภัยบิ๊กตู่รับทราบสถานการณ์คาร์บอมแฟลชตำรวจจังหวัดนราธิวาสสั่งผู้บัญชาการตำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มมาตรการความปลอดภัยวันที่22พฤศจิกายน65นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานเหตุการณ์คาร์บอมภายในแฟลตตำรวจตรงข้ามโรงเรียนนราศิขาลัยเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบให้ละเอียดวันเกิดอันตรายตามมาพร้อมกันพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญไม่ว่าที่ไหนๆของประเทศไทยประชาชนต้องปลอดภัยและขอให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนายอนุชากล่าวหน้ากันจังบุ๋มถามกลับฉันผิดอะไรผู้ชายขอแต่งงานสำสอนตรงไหนด่ากันจังจากประเด็นเรื่องราวดีๆที่โลกโซเชียลตามหาว่าดาราสาวคนไหนกำลังท้องอยู่ตอนนี้พร้อมกับมีคำใบ้ให้นิดหน่อยคนก็พุ่งเป้าไปที่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีว่าคือหนึ่งในดาราที่กำลังตั้งท้อง
แทนที่ชาวเน็ตจะเข้าไปร่วมยินดีกลับเป็นดราม่าใหญ่โตคอมเมนต์ต่อว่าพิธีกรสาวด้วยถ้อยคำหยาบคายล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงพิธีคนดังถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันช่วยบอกหน่อยสิฉันอยู่ของฉันเฉยๆคนดังมีอะไรหน่อยก็ดราม่าโอ้ยดังอย่างนี้ไม่เอาโวยตกใจไหมจู่ๆดราม่ากระหน่ำมาขนาดนี้ตกใจตกใจเราอยู่ของเราเฉยๆถามว่าเราทำอะไรผิดหรือยังก็ยังนะไม่มีเลยนะแต่จู่ๆต้องมานั่งตอบคำถามคนต้องมาโดนด่ามันถูกต้องไหมทำดีมาตลอดพอมีข่าวนี้ขึ้นมาโดนขนาดนี้เลยไม่มีเรื่องทำดีก็ไม่เกี่ยวนะทำดีส่วนทำดีทำชั่วส่วนชั่วถ้าทำผิดจริงก็ต้องยอมรับแต่ถามหน่อยว่าฉันทำอะไรผิดหรือยังนะตอนนี้ช่วยบอกหน่อยว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือยังคนแต่งงานผิดตรงไหนถ้าไปแย่งผัวเขาไปเป็นเมียน้อยไปเป็นชู้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแต่นี่ผู้ชายขอแต่งงานฉันทำผิดอะไรก่อนด่ากันจังก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าแต่งงานแล้วใช่แล้วไม่ได้เพิ่งเปิดนะบอกนานแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาอะไรบอกว่าซุ่มไม่ได้ซุ่มเลยบอกนานแล้วไม่ได้ปิดด้วยออกสื่อทุกวันเขาไม่ได้ถามกันเองไม่ได้หนีอะไรเลยงงบอกว่าปิดอะไรทำไมต้องด่ากันขนาดนี้ด่าว่ากะหรี่บ้างสำสอนบ้างเดี๋ยวนะฉันมีผัวผู้ชายขอแต่งงานฉันกะหรี่ฉันสำสอนตรงไหนถ้าไปแย่งคนอื่นให้วุ่นวายมีผู้ชายโดยที่ไม่ได้แต่งงานด้วยอันนั้นค่อยด่าไหมช่วงนี้นั่งมึนไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันมีข่าวดีจริงไหมตั้งท้องอันนี้ขอชัวร์ก่อนได้ไหมจริงๆอีกนิดขอชัวร์ก่อนไม่ได้ปิดอะไรแล้วนะขออีกนิดนึงถือเคล็ดหรือยังไงใช่ใช่ไม่ได้ปิดอะไรเลยแต่ขอนิดนึงเดี๋ยวบอกเองท้องหรือไม่เดี๋ยวบอกเนื้อคือรุ่นนี้ไม่ปิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีจังหวะของมันที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องแค่นั้นเองจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องยินดีทำไมถึงดราม่าก็ใช่ไงทำไมของฉันต้องดราม่าทำไมต้องเขียนด่ากันขนาดนี้ทำไมต้องมานั่งฟ้องร้องกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งที่มันเป็นเรื่องดีๆของเราด่ากันจังปกติก็ไม่เคยฟ้องใครไม่เคยเป็นคนให้อภัยคนตลอดไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาอะไรขนาดโดนส.ส.อะไรยังปล่อยให้เงียบเลยจริงๆแต่คราวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวแล้วนะวันนี้กลายเป็นเรื่องของหลายๆคนที่มาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่เขารู้สึกว่านี่เธอจะเป็นเคสกรณีศึกษาว่าจู่ๆคุณไม่ใช่จะเอาเรื่องอะไรมาด่าๆ ดาราก็ได้แล้วทุกคนก็ส่งข้อความกันมาหรือดารามาเมนกันเยอะมากเยอะจนน่าตกใจว่ายังไงก็ต้องฟ้องเพื่อเป็นคดีตัวอย่างไม่ใช่ว่าคุณจะด่าอะไรก็ได้แล้วทนายก็ร่างฟ้องเสร็จภายในคืนนั้นด้วยถึง10รายใหม่ที่จะฟ้องประมาณนั้นคนที่ฟ้องคือคนที่ด่ารุนแรงด่าแรงคือที่จำเป็นต้องคอปไปเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นคนแรงนะเราอยู่เฉยๆนะแล้วข่าวก็มาของมันเองนะแล้วคนก็มาด่าด้วยข้อความรุนแรงขนาดนี้ซึ่งถ้าเป็นคุณจะรับได้ไหมทุกคนรับไม่ได้น้องดาราบางคนบอกว่าอ่านเองยังใจสั่นเลยขนาดเขาไม่ได้โดนเองแล้วตัวเราที่โดนเองจะเป็นยังไงคุณสามีว่ายังบ้างโหเขาสายธรรมะธรรมโมเขาตื่นมาเขาบอกว่าจะไปยุ่งอะไรกับโลกโซเชียลชีวิตคนเราก็แค่นี้โดนเทศไปหนึ่งกันจะจริงๆอย่าไปสนใจอะไรอย่างนี้เลยเครียดเปล่าๆเอาชีวิตเราให้มีความสุขก็พอเจ้าพ่อคุณหัวเราะด่ากันจังลูกสาวก็ถูกโยงมาด้วยน้องอันดามันเอาจริงๆเขาชิลมากเลยนะเขาไม่ได้อะไรเลยนะนั่งอยู่ข้างๆพยักหน้าอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยน้องเป็นเด็กที่เราสอนให้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นในแต่ละวันเขารู้ว่าแม่รักเขามากแค่ไหนทำอะไรแค่ไหนเขารู้หน้าที่ของเขาเขารู้ว่าเขามีหน้าที่ต้องเรียนมีคนมาช่วยดูแลแม่เขาก็ดีแล้วรอบข้างไม่มีใครร้อนเลย
ช่เขาชิลกันมากแต่เขารู้ว่าเราต้องฝ่าฟันคนเดียวในวงการบันเทิงแค่คนที่เป็นดาราด้วยกันนี่แหละที่รู้สึกว่าครั้งนี้มันเกินไปอีกเรื่องหนึ่งของคนที่ใช้ชื่ออาสยามต้องขอบคุณเขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีอวตารหรือบัญชีปลอมเขาต้องฟ้องเองเพราะเรามีหน้าที่ฟ้องคนที่ด่าแต่ทีนี้ทางตำรวจจะเช็คไอพีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เราโพสต์ออกไปเพื่อให้เจ้าตัวได้เห็นว่ามีคนเอารูปคุณถ้าบัญชีนั้นเป็นบัญชีปลอมนะเจ้าตัวจะได้รู้ว่ามีคนเอารูปเอาชื่อเสียงของคุณมาด่าคนแบบนี้คุณจะได้มาแจ้งได้ว่าอันนี้เป็นของปลอมมาเคลียร์กันไงคุณเองก็ต้องไปแจ้งความด้วยไม่ใช่ให้เขาใช้ปลอมอย่างนี้ตลอดมีการติดต่อมาใช่ไหมทางอาสยามติดต่อมาส่วน Facebook ก็มีอวตารมีคนติดต่อมาแต่เรื่องอวตารตำรวจเช็คไอพีได้อยู่แล้วตอนนี้กระเช้าดอกไม้เต็มบ้านไหมไม่รับค่ะไม่รับด้วยเพราะคนรอบข้างเดือดมากจัดแจงหาทนายแฟนคลับนี่รวมพลังกันเก็บทุกคนทุกคอมเมนต์ทุกดอกฟ้องหมดเลยหาตังค่าเรียนให้อันดามันหัวเราะตอนนี้ลูกสาวเต็มบ้านเลยใช่ค่ะลูกแฟนพี่ก็สามคนแล้วของเราหนึ่งคนสี่สาวเต็มบ้านตอนนี้ครอบครัวใหญ่อบอุ่นมากใช่ครอบครัวใหญ่มากก็ว่าจะต้องหารถที่เป็นครอบครัวสาวๆเขาโตกันหมดแล้วน้องอันดามันเขาสูงกว่าพี่อีกนะคุณพ่อคุณแม่พกปืนแล้วตอนนี้ใช่ใช่สวยๆกันทุกคนเขาหวงแม่ไหมไม่มีค่ะมีครั้งหนึ่งเมื่อ3เดือนที่แล้วมีฝรั่งมาจีบเป็นแขกขาวคุณหมอก็โทรบอกคุณก๊อตว่าทำไมไม่มาคุ้มกันคุณบุ๋มเนี่ยมีฝรั่งมานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้อง30นาทีไม่กลับสักทีจนหมอต้องเอาเจ้าหน้าที่ล้อมพาไปส่งขึ้นรถคุณหมอโทรหาคุณก๊อตเขาตอบหมอว่าอ๋อบุ๋มเขาแข็งแกร่งเขาสตรองดูแลตัวเองได้แล้ววางสายไปหัวเราะลูกๆเข้ากันได้ดีเขาอายุไล่ๆกันเขาเล่นเกมกัน